11สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลสวัสดีครับพบกับผมมีนบีตีแชนเนลนะครับวันนี้ okay. นะครับเราก็มาแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลนะครับ11สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลชื่นชมธรรมชาติเกาะทะเลถ้ำน้ำตกในจังหวัดสตูลนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งจริงๆนะครับไปชมกันเลยมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ11สถานที่ท่องเที่ยวนะครับในจังหวัดสตูลชื่นชมธรรมชาตินะฮะนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับเกาะลิเป๊ะนั่นเองนะฮะนี่ที่เป็นอันซีนที่โด่งดังที่สุดในจังหวัดสตูลนะครับหรือว่าทั่วโลกนั่นเองนะฮะไปเดี๋ยวเราไปชมอันดับที่1กันเลยครับมาครับนี่อันดับที่1นะครับน้ำตกวังสายทองนั่นเองนะเดี๋ยวผมให้ดูรูปนี่ครับเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดนะครับในจังหวัดสตูลครับนี่ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำผุดของอำเภอละงูนะครับจังหวัดสตูลนั่นเองครับเราสามารถไปเที่ยวกันได้นะครับอยู่ที่อำเภอมะนังนั่นเองใกล้ๆกับถ้ำบุปผาเพชรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีชนเผ่ามันนิด้วยนะครับสามารถไปเที่ยวกันได้นะครับผมนะฮะข้อมูลสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในดีสคริปชันด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่อันดับที่2กันเลยครับผมมาครับอันดับที่2ก็จะเป็นถ้ำภูผาเพชรนั่นเองครับอยู่ในอุทยานธรณีโลกเหมือนกันนะครับนี่เป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดติดอันดับ4ของโลกนะครับผมนี่จะมีร่องรอยประวัติศาสตร์เมื่อนานมาแล้วนะครับภายในก็จะมีหินงอกหินย้อยนะครับเป็นรูปทรงต่างๆมากมายนี่แต่อาจจะมืดเล็กน้อยนะครับเพราะว่าความสว่างมีนิดหน่อยนะฮะองค์ความเป็นธรรมชาติในถ้ำแห่งนี้ครับนี่สามารถพบน้ำดื่มไปด้วยนะครับระหว่างเดินทางถ้ำนี้กว้างมากประมาณ50กว่าไร่นะครับสามารถมาเที่ยวกันได้นะครับคือถ้ำภูผาเพชรนั่นเองนะครับผมมาครับอันดับที่3ก็คือสะพานข้ามกาลเวลานะฮะนี่ครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตานั่นเองสะพานข้ามกาลเวลานี้ก็อยู่ที่นะครับผมเขาโต๊ะหงายนะครับอยู่ในพื้นที่อำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับของเกาะเพตาครับผมนะฮะตรงนี้ก็ได้รับอุทยานแห่งชาติธรณีโลกแล้วเหมือนกันนะฮะตรงนี้ก็จะมีจุดเด่นนะครับหิน2ยุคมาอยู่ที่เดียวกันนะอันนี้จะเป็นยุคแคมเบียนกับยุคออโดวิเชียนนะฮะถ้าแคมเบียนก็550ล้านปีถ้าออโดวิเชียนก็480นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะฮะสามารถอ่านเพิ่มเติมได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับอ่านเพิ่มเติมได้ครับไปเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยโอเคนะครับอันดับที่4นะครับผมก็จะเป็นหาดปากบารานั่นเองนะครับนี่หาดปากบารานะครับตั้งอยู่ที่ตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับเป็นหาดที่เหมาะสมสำหรับการชมวิวพักผ่อนหย่อนใจนะครับปัจจุบันปากบารามีการตกแต่งภูมิทัศน์อย่างสวยงามเพื่อรับนักท่องเที่ยวเมื่อไปถึงปากบาราคุณสามารถมองเห็นไปรอบๆจะเห็นเกาะนะผมต่างๆนะครับแล้วก็มองไปถึงเกาะลังกาวีนะครับนี่แล้วก็เกาะสันเตานะแล้วก็จะมีอาหารพื้นบ้านนะครับอาหารทะเลให้เราได้ลองกินกันลองมาสัมผัสนะมาถ่ายรูปกันนะครับที่หาดปากบาราครับผม อันดับที่5นะครับสลังมังกรบ้านตันยงโปนะครับนี่ครับที่ตั้งก็อยู่ที่ตำบลตันยงโปนะครับของอำเภอเมืองสตูลนะครับผมนะครับความยาวของสลังมังกรแห่งนี้อยู่ที่4กิโลเมตรนะครับผมเราสามารถเดินเที่ยวเดินเล่นหรือว่าไปออกกำลังกายกันได้นะครับก็จะมีจัดวิ่งด้วยเหมือนกันครับฟันรันนั่นเอง4กิโลเมตรผมเคยไปมาแล้วนะฮะครับพี่ๆน้องๆคนไหนอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ที่คลิปดิสคริปชันด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับสามารถไปเที่ยวกันได้นะครับที่ตันหยงโปครับอันดับที่6
ปราสาทหินพันยอดนะครับนี่ปราสาทหินพันยอดนี่ก็ได้รับอุทยานธรณีโลกสตูลเหมือนกันนะครับหรือว่าสตูลยูเนสโกโกลบอลจีโอพาร์คนั่นเองนี่อยู่ในยุคโอโดวิเซียนนะครับ480ล้านปีเลยนี่ประมาณเพิ่มเติมนะครับซึ่งแน่นอนว่าชั้นฟอสซิลที่ทับถมกันมีอายุไม่ต่ำกว่า500กว่าล้านปีนะครับนี่นี่ครับเราสามารถพายเรือคายักไปด้านไหนได้ครับที่เป็นป่องห้องโถงนั้นไหนพายเรือคายักเข้าไปจะได้เห็นน้ำทะเลสีเขียวมรกตนะครับแสดงให้เห็นถึงธรรมชาตินะที่สมบูรณ์หากคุณไม่ได้มาที่แห่งนี้นะครับไม่มีวันลืมมันลงได้อย่างแน่นอนนะครับอันดับที่7นะครับอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซาดูเตานะครับในอุทยานแห่งนี้ก็ได้รับอุทยานทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทยนะครับและก็จะมีประวัติของซาดูเตาด้วยนะครับเมื่อหลายประมาณ 80-90 ปีที่แล้วถ้าอย่าร้อยปีที่แล้วนั่นแหละครับผมก็จะมีประวัติศาสตร์อยู่นะหรือว่าพุกซาดูเตานั่นเองสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ description ด้านล่างครับประมาณนี้เลยนะอันดับที่8ก็จะเป็นอันซีนของระดับโลกเลยนะครับคือเกาะลีเป้นั่นเองนะครับนี่ครับผมหากคุณไปเที่ยวเกาะคุณก็นึกถึงไม่ได้เลยก็คือเกาะลีเป้นั่นเองนะครับนี่นะครับไม่มีใครไม่รู้จักนะครับว่าเกาะแห่งนี้ได้ติดอันดับโลกไปเรียบร้อยแล้วครับสามารถมาเที่ยวดำน้ำอะไรกันได้นะครับก็จะมีหมู่เกาะต่างๆครับอยู่ใกล้ๆก็จะเป็นเกาะอดังนะครับผมเกาะราวีเกาะหินงามนะครับผมมีเกาะราวีนะครับสามารถมาเที่ยวกันได้ก็ประมาณนี้เลยนะอันดับที่9นะครับเกาะหินงามนะครับเกาะหินงามนี้ก็จะเป็นอีก1อันซีนนะครับที่อยู่ในจังหวัดสตูลนะครับที่โด่งดังไปไกลถึงระดับโลกนะครับถ้าเรามาเที่ยวจังหวัดสตูลส่วนใหญ่ก็จะเที่ยวเกาะลิเป้นะครับในทริปก็จะมีเกาะหินงามเกาะดาวีเกาะอดังและก็โซนดำน้ำนะครับผมนะครับสามารถมาสัมผัสได้ด้วยตัวเองที่เกาะลิเป้ก็อย่าลืมแวะเที่ยวเกาะหินงามครับพี่ๆคนไหนเที่ยวมาแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างด้วยนะครับว่าสวยแค่ไหนนะครับผมไปแล้วสวยมากๆนะครับ นะครับผมอันดับที่10นะครับเกาะไข่นั่นเองครับนี่เกาะไข่อยู่ระหว่างเกาะอดังและเกาะราวีนะครับซึ่งเป็นทางผ่านเมื่อเราไปยังเกาะอีเป๊ะเป็นไฮไลท์ของเกาะไข่อยู่ที่ซุ้มประตูที่ให้นักท่องเที่ยวได้ไปถ่ายรูปนะครับซึ่งเป็นซุ้มหินนี้ก็จะเป็นซุ้มที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลครับครับสามารถแวะกันได้นะครับในทริปของเกาะดีเป๊ะนั่นเองนะครับอันดับที่11นะครับนี่อุทยานแห่งชาติทะเลบันนะครับนี่อุทยานแห่งชาติทะเลบันตั้งอยู่ที่ตำบลควนโดนอำเภอเมืองของจังหวัดสตูลนะครับนี่ตั้งอยู่ใกล้ๆของขอบเขตประเทศไทยกับมาเลเซียนั่นเองครับนี่นะครับสามารถไปแวะเยี่ยมชมกันได้นะครับหรือว่าไปท่องเที่ยวนี่อยู่ใกล้กับนี่เรียกว่าวังประจันนั่นเองสามารถไปเที่ยวกันได้นะครับโอเคนะครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลนะครับมีที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่นชมธรรมชาติเกาะทะเลถ้ำน้ำตกนะครับนี่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูลทั้งหมดเลยครับอยากเที่ยวที่ไหนนะครับหรือว่าไปซึมซับบรรยากาศก็สามารถมาเที่ยวตามคลิปผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง description ไว้ด้านล่างเป็นไกด์นะนี่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับก่อนที่จะไปจบคลิปกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งปุ้งปิ้งครับผมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าทำอะไรต่อเที่ยวที่ไหนกินอะไรครับไว้เจอกันสวัสดีครับ